คนวันนี้กับอีฟนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมารณรงค์ให้ทุกคนนั้นใช้แป้งฝุ่นกันคือวันนี้เนี่ยมีแป้งฝุ่นที่ถูกแล้วก็ดีแล้วก็หาซื้อง่ายมาแนะนำกันนะคะที่อีฟหยิบเอาแป้งฝุ่นมาแนะนำกันเนี่ยเพราะว่าแป้งฝุ่นน่ะมันมีความสำคัญมากเลยนะคะในการแต่งหน้าคือแป้งฝุ่นน่ะเขาจะสามารถเซตรองพื้นไม่ให้มันไหลเยิ้มระหว่างวันหรือไม่ก็ช่วยแบบดูดซับความมันอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้สำหรับทากับรองพื้นก็ได้หรือไม่ก็เอาไว้ใช้แต่งหน้าในวันใสๆก็ได้หลายคนที่บอกว่าแต่งหน้าแล้วชอบเยิ้มชอบเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยลองใช้แป้งฝุ่นเซตรองพื้นดูก่อนแล้วถ้าเราอยากเพิ่มความแน่นหรือยังค่อยตบทับด้วยแป้งผสมรองพื้นอีกทีนึงคืออย่าทาแบบรองพื้นแล้วก็ตบด้วยแป้งผสมรองพื้นคืออันเนี้ยมันจะทำให้ดูหนาแล้วก็แบบเยิ้มนะคะเพราะฉันอีบก็เลยเป็นคนที่ใช้แป้งฝุ่นทุกวันนะคะไม่ว่าจะทารองพื้นคุชชั่นหรือว่าแบบกันแดดแต่งหน้าใสๆอะไรก็ตามก็จะต้องตามด้วยแป้งฝุ่นก่อนเสมอวันนี้เนี่ยก็เลยเอาแป้งฝุ่นมาแนะนำกัน5แบรนด์นะคะที่ถูกแล้วก็ดีแบบหาซื้อง่ายใช้ได้ไม่เสียดายของอะไรอย่างเงี้ยตัวแรกเลยนะคะทดาอันนี้เลยแป้งฝุ่นเจ้านางนะคะเจ้านาง Diamond Translucent Powder ตัวนี้ใช้ดีมากๆจริงๆไม่ได้เวอร์คือแบบเทียบเท่าแบรนด์แพงๆได้เลยคือเนื้อเขาจะแบบมีความเบาละเอียดแล้วก็คุมมันได้ดีมากนะคะแต่ในความคุมมันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแห้งผากจนเกินไปอ่ะสีแป้งของเขามันจะไม่ดอกไม่เทานะคะแล้วก็แบบมันจะเป็นอันเดอร์โทนเหลืองเพราะฉะนั้นเวลาทาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความกลืนไปกับผิวได้ดีมากตัวนี้เอาไว้ใช้เซตรองพื้นของ Sephora รุ่น Glow Perfection ตัวที่ชอบอ่ะหลายทุกคนพอใช้คู่กันแล้วแบบมันเข้ากันมากอ่ะแล้วมันก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้านะคะแล้วก็ที่ใช้มานะตัวนี้คือไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่ตกร่องตามแบบซอกจมูกอะไรเงี้ยตัวนี้ถือว่าเป็นแป้งฝุ่นถูกและดีที่หยิบมาใช้บ่อยมากๆเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะแค่แบบ200กว่าบาทอ่ะ200นิดๆอ่ะแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยค่ะคือเดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็หาซื้อง่ายเนาะก็มีทั้งทางออนไลน์นะคะแล้วก็มีที่Tops นะคะ Lotus แล้วก็ที่ Eve & Boy ใครชอบแป้งฝุ่น Translucent ที่แบบว่ามีความอันเดอร์โทนเหลืองอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะต่อมาค่ะนี่เลยอันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเนาะแป้งฝุ่นสีจันทร์นะคะเป็นแบบของดีคู่บ้านคู่เมืองมายาวนานมากตัวนี้ก็คือเนื้อแป้งละเอียดดีงามใช้ได้เลยนะคะแพ็คเกจตัวนี้คือดีสุดอะเปิดฝามาปุ๊บเนี่ยเขาใช้การหมุนนะคะซึ่งทำให้ใช้สะดวกมากแล้วก็แป้งอะไม่หกเลอะเทอะด้วยส่วนตัวพับอันนี้คือดีถึงดีมากๆคือพับเพราะว่ามันสามารถเก็บเนื้อแป้งได้ดีนะคะทำให้แบบมันไม่ฟุ้งเท่าไหร่นะแล้วพับของสีจันทร์คือต้องยอมรับว่ามันนุ่มมากจริงๆเวลาทาไปที่หน้าแล้วก็คือไม่ระคายเคืองเลยแล้วก็แบบเข้าตามซอกจมูกซอกตาอะไรอย่างนี้ได้ดีเลยนะคะแต่แป้งอันนี้คือเขาจะให้ลุคผิวที่แบบผิวแมตต์ไปเลยใครที่ผิวมันหรือว่าแต่งหน้าแล้วแบบอยากได้ลุคแมตต์อะไรเงี้ยน่าจะชอบตัวนี้ตัวนี้เขาก็ไม่เปลี่ยนสีรองพื้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ผิวแบบดูนวลขึ้นนะยิ่งชอบใช้ตัวนี้ในวันที่แบบไม่ค่อยได้แต่งหน้าเป็นการแบบแต่งแกล้งอะไรเงี้ยคอนซีลใต้ตารอยสิวกันแดดอะไรแค่นี้แล้วก็ตบด้วยแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะจบปิ๊งหน้ามันก็จะแบบว่าดูนวลไปทั้งวันเลยตัวนี้ก็ไม่แพงนะคะ280บาทมีขายตามดักสโตร์ทั่วไปเลยหรือว่าตามออนไลน์ก็มีค่ะต่อมานะคะนี่เลยแป้งฝุ่นคิวเพลสค่ะมารีนแมจิกออยล์คอนโทรลลูสพาวเดอร์นะคะคือตลับอะต้องเอาใจไปก่อนเลยเป็นไรแอเรียลน่ารักตลับเล็กพกพาง่ายสีแป้งไม่ดอกไม่หมอนะคะแล้วก็เนื้อแบบนวลเนียนละเอียดดีก็เวลาทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีรองพื้นนิดๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะขนาดนั้นจนหน้ากลายเป็นสีชมพูหรือว่าเป็นสีเนื้ออะไรขนาดนั้นอะหรือว่าใครที่แบบเป็นโทนสีผิวธรรมชาติหรือว่าอย่างอีฟเนี่ยกลางๆนะคะก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเราไม่อยากพกแป้งผสมรองพื้นหรือว่าไม่อยากทาแป้งผสมรองพื้นระหว่างวันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะอุดตันหรือว่ามันจะหนักไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ทาได้นะคือมันก็จะแบบเนียนๆไปกับรองพื้นจะได้อยู่แล้วก็คุมมันดีด้วยตัวนี้เนี่ยก็ราคาไม่แพงนะทุกคนก็มีขายทั้งหน้าร้าน Q Place นะคะแล้วก็ในออนไลน์ค่ะต่อมาจ้านี่เลยแป้งฝุ่นของ Innisfree นะคะปกติแล้วมันจะเป็นตลับสีเขียวแต่ว่าคืออีฟใช้หมดไปแล้วนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นตลับที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดเป็นแบบลายหินประจำเดือนเกิดอะไรเงี้ยมีความว่ามูเตลูยันตลับแป้งตัวเนี้ยเป็นแป้งฝุ่นที่ใช้มานานมากๆแล้วคือใช้ตั้งแต่สมัยมหาลัยตั้งแต่ Innisfree ยังไม่เข้าไทยอ่ะแต่ตัวเนี้ยมันต้องใช้เทคนิคในการลงนิดนึงนะคะคือห้ามโปะลงไปทีละเยอะๆหนาๆเพราะว่าถ้าเราลงหนาแล้วพอหน้าเรามันปุ๊บเนี่ยเหมือนแป้งมันจะลอยขึ้นมาบนผิวนิดนึงอะค่ะแต่โดยรวมที่ใช้มาก็โอเคเลยนะชอบตัวเนื้อแป้งอันเนี้ยมันจะเป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็จะลื่นๆหน่อยเนื้อมันจะลื่นๆอะบอกไม่ถูกคือมันลื่นแต่มันแมตต์คืองงไหมแล้วตัวเนี้ยชอบเอามาใช้ทำอะไรรู้ปะชอบมาแบบทาหนังศีรษะแบบเอามาทาผมในวันที่เราแบบไม่ได้สระผมอะอารมณ์แบบไดแชมพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ทำได้ดีด้วยนะก็แบบช่วยดูซับความมันที่ผมเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะหลักร้อยเหมือนกันค่ะหาซื้อได้ที่ Innisfree Shop ทุกสาขาเลยและสุดท้ายค่ะแป้งฝุ่นไลท์แคร์นะคะตัวนี้บอกเลยว่าตั้งแต่หัวจดเท้าจริงๆก็ใช้แบบวันที่เราอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยก็ได้ไม่เสียดายนะเพราะมันถูกอันนี้เป็นแป้งเด็กที่ผลิตจากข้าวค่ะแล้วก็ไม่มีสารเทาข้ามนะคะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็ไม่ทำให้ผิวอุดตันนะคะคือปกติแล้ว
าทาแป้งเด็กอ่ะจะเสี่ยงต่อการอุดตันนะเพราะว่าแป้งเด็กอ่ะมันมีโมเลกุลใหญ่ก็ถ้าวันไหนที่ทาครีมก่อนนอนแล้วแบบเฮ้ยวันนี้ฉันทาครีมเยอะไปแล้วหน้าเหนอะและอะไรเงี้ยก็จะเอาตัวเนี้ยมาทาบางๆนะคะมันก็จะช่วยแบบให้เราสบายผิวขึ้นแบบหายเหนอะได้ส่วนคุมมันอันนี้ก็แบบกลางๆนะคือเอาจริงไม่ได้โฟกัสเรื่องคุมมันอะไรในตัวนี้เลยอ่ะแค่แบบทาแล้วหน้าไม่เมื่อยไม่เยิ้มตอนอยู่บ้านก็โอเคแล้วอันนี้ก็ถูกมากคือหลัก10อ่ะก็หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะโอเคหมดแล้วค่ะสำหรับแป้งฝุ่น5ยี่ห้อถูกและดีนะคะที่เอามาแนะนำกันในวันนี้ใครเคยใช้ตัวไหนบ้างแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ